นวลรวบแล้วเจ้าของร้านเพชรพันปีตุ๋นขายเครื่องประดับไม่มีคุณภาพเสียหายหลายสิบล้านด่วนรวบแล้วเจ้าของร้านเพชรพันปีตุ๋นขายเครื่องประดับเกรดต่ำไม่มีคุณภาพเหยื่อหลงเชื่อเสียหายหลายสิบล้านตามจับที่สมุทรสาครเบื้องต้นยังปฏิเสธกรณีมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกิโลกรัมหนึ่งบก.ปคบ.เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านเพชรพันปีในข้อหาช่อโกงประชาชนหลังจากซื้อเพชรและเครื่องรางของขลังไปแล้วกลับได้สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้มีทั้งของปลอมและของที่ไม่ได้คุณภาพรวมความเสียหายกว่า30ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาคมพนักงานสอบสวนได้ขอออกหมายจับนางสาวเพชรพันปีสงวนนามสกุลเจ้าของร้านเพชรดังกล่าวความคืบหน้าล่าสุดวันที่2เมษายน2566พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปคบสั่งการให้พันตำรวจเอกไกรวิทย์แสนทวีสุขผู้กำกับการ1บก.ปคบ.พันตำรวจโทเอกมหาสวัสดิ์พันตำรวจโทไพรัชพรหมวงศ์รองผู้กำกับการ1บก.ปคบ.พันตำรวจโทวิศรุตบางน้ำเข็มพันตำรวจโทกฤตพิพัฒน์ภูลสิริสวกก.1บก.ปคบ.นำกำลังเข้าจับกุมนางสาวเพชรพันปีอายุ48ปีตามหมายจับศาลอาญาที่926/2566ลงวันที่28มีนาคม66ข้อหาช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณเกี่ยวกับสินค้าได้ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้ทราบว่านางสาวเพชรพันปีผู้ต้องหาได้เคยโฆษณาขายเครื่องประดับจำพวกเพชรพลอยทับทิมและกล่องสุ่มเครื่องประดับเพชรผ่านช่องทางเพจ Facebook และ Instagram ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยการโฆษณาขายนั้นผู้ต้องหาอวดอ้างว่าเป็นเพชรแท้เบลเยียมน้ำ100 VVS พลอยแท้ทอง 18K ทับทิมแท้ขายแต่เพชรแท้พลอยแท้ทองแท้และอื่นๆด่วนตำรวจออกหมายจับเจ้าของร้านเพชรพันปีตุนขายสินค้าไม่มีคุณภาพหมอดูชื่อดังแฉเพชรพันปีขายของไม่ตรงปกลูกน้องเก่าเล่าหมดเปลือกจนมีผู้หลงเชื่อตกลงซื้อสินค้าจากผู้ต้องหามาตั้งแต่ปี2562เรื่อยมาจนถึงต้นปี2565การซื้อทุกครั้งผู้เสียหายเชื่อสนิทใจว่าเป็นของแท้ตรงตามที่ผู้ต้องหาได้โฆษณาขายไว้หากดูด้วยตาเปล่าก็ไม่พบความผิดปกติใดๆต่อมาเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีข่าวเกี่ยวกับนางสาวเพชรพันปีจัดฉากการถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้กลุ่มผู้เสียหายเริ่มสงสัยพฤติกรรมรวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาด้วยนั้นอาจเป็นของไม่ได้มาตรฐานตามคำกล่าวอ้างจึงมีการนำไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องแลบผลการตรวจสินค้าทั้งหมดเป็นเพชรเกรดต่ำมีตำหนิน้ำไม่ถึง100พลอยปลอมทองไม่ถึง 18K ไม่เป็นไปตามที่ผู้ต้องหาได้โฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใดกลุ่มผู้เสียหายทั้ง46คนได้รับความเสียหายเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาทจึงเข้าแจ้งความก่อนที่จะตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ดังกล่าวสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกิโลกรัม1บก.ปคบ.ดำเนินคดีต่อไปจะเดือดสุดแจ็คเล่นฉากเสี่ยงตายก่อนโป๊ะแตกโดนเปิดแชทสารภาพผิดจะเดือดสุดจ
จ็คเล่นฉากเสี่ยงตายก่อนโป๊ะแตกโดนเปิดแชทสารภาพผิดหลังหนีเที่ยวแล้วแฟนคลับนักร้องสาวไปเจอจบบทสนทนาโดนบล็อกไลน์งานนี้ทำเอาเดือดสุดๆเมื่อนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมหาดไทยหรือจ๊ะอาสยามกำลังเล่นคอนเสิร์ตเพิ่งเสร็จได้มีแฟนคลับทักมาบอกเจอผู้ชายของแม่นั่นคือนักร้องหนุ่มแจ็คธนพลที่ร้านเหล้าจึงถามนักร้องสาวจะตามมาด้วยหรือไม่เมื่อโป๊ะอย่างแรงแบบนี้ทำให้นักร้องดังจ๊ะนงพนีถึงกับเดือดแต่เลือกไม่ใช้วิธีโทรไปถามโดยตัดสินใจโพสต์เรื่องลงหน้าเพจตัวเองระบุว่าในขณะที่ฉันเล่นคอนเสิร์ต2ที่เพิ่งเสร็จมีแฟนคลับทักมาแม้หนูเจอผู้ชายแม่ที่ร้านเหล้าแม่มาด้วยไหมโอเคจะบอกนอกจากตรูไม่ได้ไปคือตรูไม่รู้ด้วยคร่าวว่ามันไปเก่งมากผู้ฉันเล่นฉากเสียงตายละหนึ่งก่อนตลกดังบอลเชิญยิ้มจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องแล้วธนพลคนหัวร้อนนนนจะมาตอบบอลด้วยว่าเดี๋ยวมันก็เดือดร้อนที่อีกจากนั้นไม่นานจะได้โพสต์แชทที่แจ็คธนพลทักมาหลังรู้ตัวว่าโป๊ะแตกหนีเที่ยวโดยจะทักแชทไปว่าร้อนไหมพ่อแจ็คธนพลตอบกลับว่าร้อนมากแม่พร้อมโพสต์ภาพกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันและระบุอยู่กับแชมป์แม่จ๋าที่ไปไหว้ครูบ้านเราก่อนจ๊ะจะตอบว่าไม่ได้ถามอยู่กับใครกูงทำไมมึงไม่บอกต่อมาจ๊ะยังคอมเมนต์อีกว่าจบบทสนทนาที่พ่อขอโทษหลังจากนี้ตรูจะไม่ตอบไลน์มาเลย1เดือนหลังจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วจนตรูต้องลบเพื่อนในเฟซไป2ปีแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่รับเฟซเลยเหลือแค่โทรทางเดียวเมื่อไรที่ผิดอีกตรูบล็อกเบอร์ทุกอย่างจะบอกซุปเปอร์บอลย้ำแค้นก้องไกลไร้ข้อกังขาคู่เอกศึกมวยวันลุมพินีซุปเปอร์บอลทีเด็ด99อาศัยการออกอาวุธที่หนักแน่นแม่นยำได้นับถึง2ครั้งก่อนเป็นฝ่ายเย้แค้นเอาชนะก้องไกลเอ็นนี่มวยไทยในคู่เอกมวยวันลุงที่มี11เข้มข้นทุกคู่ไม่ทำให้แฟนมวยต้องผิดหวังสำหรับวันลุงที่มี11เมื่อข้ามวันศุกร์ที่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุงที่มีรามอินทราโดยตลอดการปะทะฝีมือของทั้ง12คู่ต่างงัดอาวุธเด็ดประเคนใส่กันแบบถึงอกถึงใจคู่เอกประจำสัปดาห์ไฟรีแมตช์ที่หลายคนเฝ้ารอชมซุปเปอร์บอลทีเด็ด99มวยเตะต่อยซ้ายแรงจากหนองบัวลำพูวัดพลังภาค2กับก้องไกลเอ็นนี่มวยไทยต่อยซ้ายใจเด็ดจากพิษณุโลกในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท138ปอโปรเหมียวเค้นฟอร์มร้อนกด4อันเดอร์รั้งอันดับ7ร่วมกอบสาวเมืองมะกันยกแรกก้องไกลออกตัวแบบเน้นไม่ประมาทแต่ยังมาพลาดโดนหมัดซ้ายตรงของซุปเปอร์บอลทำให้โดนนับ8ไปก่อนยกถัดมาซุปเปอร์บอลกลายเป็นมวยได้ใจจัดซ้ายเข้าเต็มหน้าก้องไกลร่วงโดนนับ8ไปอีกรอบถึงยกตัดสินซุปเปอร์บอลเปิดช่องให้อีกฝ่ายพลิกวิกฤตกลับมาได้ครบ3ยกซุปเปอร์บอลชนะคะแนนเอกฉันท์ย้ำแค้นได้อีกครั้งส่วนทางไทยสารแฮริสันสายบูอินเตอร์ชาวออสซี่ที่มีแฟนมวยชาวไทยตามให้กำลังใจเพียบกลับมาแก้ตัวพบแรมโบ้ม.รัตนบัณฑิตในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอตลอดการแข่งขันทั้ง2ฝ่ายแลกอาวุธกันสุดฤทธิ์สุดเดชและเป็นไทยสันที่เด็ดขาดกว่าได้นับ8ในยก2มาถึงยกสุดท้ายไทยสันไล่บี้เต็มที่ซัดหมัดขวาเต็มแรงส่งแรมโบ้ลุกไม่ไหวชนะน็อกไปในที่สุดและโทษฐานที่สู้กันถึงใจบอสชาตรีจึงรีบควักกระเป๋าแจกโบนัสให้แพ็คคู่คนละ 350,000 บาท
อีกหนึ่งคู่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ดีคือการคัมแบ็กชกมวยไทยในรอบกว่า6ปีของ Y2K ยอดไก่แก้วแฟเทคพบกับแองเจลอสเกียคูมิสมวยหมัดคมจากกรีซในรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอหลังดูเชิงกันในยกแรกยอดไก่แก้วเร่งออกอาวุธด้วยการอัดแข้งซ้ายเข้าเป้าคู่ชกอยู่หลายครั้งเข้าสู่ยกตัดสินแองเจลอสเดินหน้าชวนทะเลาะแบบต่อเนื่องแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันครบ3ยกยอดไก่แก้วชนะคะแนนเอกฉันท์คืนสังเวียนมวยไทยอย่างสวยงามสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี11คู่เอกซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ชนะคะแนนเอกฉันท์ก้องไกลเอนนี่มวยไทยแคทเวท138ปอคู่รอง ETT เด็ด99ชนะน็อกอภิวัตรส.สมนึกนาทีที่เที่ยงคืน37นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท130ปอคมอาวุธ FA กรุ๊ปชนะคะแนนไม่เอกฉันท์อวตาร PK แสนชัยมวยไทยยิมมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอพงศิริสจวิชิต8ริ้วชนะน็อกเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นาทีที่1:57ของยกแรกมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอโอเล่เล็กชอ5พยัคฆ์ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์เพชรสมหมายส.สมหมายมวยไทยแคทเวท 120 ปอน้ำพองน้อยส.สมหมายชนะคะแนนเสียงข้างมาก2ฝั่งโค้ง FA กรุ๊ปมวยไทยแคทเวท 132 ปไทยสารแฮริสันชนะน็อกแรมโบ้มอรัตนบัณฑิตนาทีที่3:00 นของยก3มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปยอดไก่แก้วแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันท์แองเจลอสเกียคูมิสมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอยูเหยาปุยชนะ TKO เดวีนามาตินนาทีที่เที่ยงคืน24นาทีของยก3มวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอเทตซึยะอันโดชนะ TKO อาลีโมทาเมดนาทีที่1:38ของยก2 MMA รุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปออาลีคัตบูลลาชนะ TKO อันลิสันบาโบซานาทีที่2:22ของยก3 MMA รุ่นไลท์เวท 155-170 ปออาเนลยาท็อกโทกโนวาชนะซับมิชชั่นอเล็กซานดราซาวิชีวานาทีที่2:13ของยกแรก MMA รุ่นสตรอเวท 115-125 ปอ